สดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาเจอใบเตยเช่นเคยนะคะใบเตยก็จะมาทำคลิปพิกอากาศนะคะสนุกให้พี่ๆได้ฟังกันได้ชมกันนะคะฟังให้สนุกนะคะเพื่อความเพลิดเพลินสำเริญใจนะคะเราก็จะมีกองไพ่ให้คุณเลือกนะคะ3กองลืมบอกไปหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเร็วนี้นะคะเร็วนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเร็วนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะฟังให้สนุกนะเลือกมาเลยนะคะกองไพ่กองที่1กองที่2กองที่3นะคะเลือกจากรูปก็ได้นะเลือกมาเลยนะคะ1รูป1ใบนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะ1 2และก็3นะคะตั้งจิตเลยนะคะถ้าได้กองไพ่แล้วนะคะเราก็จะไปฟังคำทำนายกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่มาเจอใบเตยครั้งแรกก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะกองที่1สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง1ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้วก็มาชมกันเลยนะคะว่าเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะกองที่1นะคะเจอหน้าค่าตากันก่อนนะคะเพราะว่ากลัวพี่ๆจะลืมใบเตยนะคะห้ามลืมกันเด็ดขาดนะคะมาเจอกันทุกวันที่นี่นะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณไปดูกันเลยว้าว8ไม้นะคะพุ่งทะยานมาเลยนะคะมาพร้อมกับนกอินทรีนะคะแล้วก็มีอะไรนะมีโบแดงมาพร้อมกับจดหมายด้วยนะคะใบเตยว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวปราดเปรื่องเฟื่องฟูนะคะประมาณนี้เป็นคนที่พูดจาฉะฉานคล่องแคล่วว่องไวมีคำพูดดีๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปราดเปรื่องเฟื่องฟูใช่ไหมนั่นแหละนะคะเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นนักคิดเป็นนักวางแผนเป็นประเภทที่แบบว่าศิลปินอารมณ์ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบฟังเพลงชอบแต่งเพลงชอบร้องเพลงชอบงานกวีวรรณกรรมชอบวาดรูปชอบอยู่กับอะไรที่มันละเมียดละไมลึกซึ้งนะคะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนโยนอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุไฟก็ได้อ่อนโยนอ่อนไหวชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนกลางคืนนะคะคนคนนี้จะชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนกลางคืนนะแล้วก็เป็นคนที่บางทีจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดจาฉะฉานนะคะพูดจาฉะฉานตรงไปตรงมาแล้วก็จะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีในบางครั้งนะคะบางครั้งจะมีลักษณะที่ดูปากร้ายดูแบบคำพูดไม่น่าฟังเท่าไหร่แต่ว่าจิตใจดีนะคะจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีกำแพงนะคะกำแพงคืออะไรคะคือเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดประตูต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะจะเป็นคนที่ระมัดระวังแล้วก็เลือกคบคนมากๆนะคะเลือกคบคนมากๆจะไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยคุยกับใครง่ายๆเห็นในราศีที่เห็นชัดเจนก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะที่ยังลืมคุณไม่ได้แล้ววนกลับมาอยากจะสื่อสารอยากจะติดต่อคุณอีกครั้งนึงก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้เหมือนคนทำแก้วน้ำหกแล้วแบบว่าเสียดายอ่ะเหมือนเขาเสียดายคุณอ่ะเขายังไม่อยากทิ้งคุณไปแล้วก็ยังไม่ได้อยากให้คุณหายไปชีวิตของหายออกจากชีวิตของเขาก็ได้นะคะดูต่อนะ
เป็นลักษณะของการที่คุณกับเขาอาจจะเคยเจอกันมาก่อนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะเคยรู้จักเคยเจอกันมาก่อนน่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณก็ได้ที่ไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากชีวิตได้ยังไงเขาก็ต้องมีคุณน่ะเออเนี่ยคลิด ไม่ใช่คิดมากนะคะเป็นคนคิดมากอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาจะเป็นคนหลับยากแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนกลางคืนนอนดึกนะคะเป็นคนนอนดึกนะคะประมาณนี้ดูต่อคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับศิลปะดนตรีเสียงเพลงงานเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับอะไรที่มันต้องใช้จินตนาการก็ได้หรืองานเกี่ยวกับตัวเลขก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่านะแต่อันนี้คือลักษณะที่ใบเตยอ่ะสัมผัสได้ในวันนี้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนนึงมีเสน่ห์คนรู้จักเยอะคนให้ความสนใจเขาเยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะในแวดวงที่เขาอยู่ในสังคมที่เขาอยู่คือคนรู้จักเยอะให้เครดิตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะราศีเมถุนก็ได้นะคะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จะมีมุมที่เข้มเขาเรียกว่าอะไรเข้มงวดกวดขันกับชีวิตแล้วก็มีมุมที่เขาเฟรนลี่สนุกสนานล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีหลายมุมในคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแล้วจะมาทำไมนะคะแล้วจะเข้ามาในชีวิตคุณทำไมขอ5ใบก็แล้วกันแล้วจะเข้ามาในชีวิตคุณทำไมนะคะมาทำไมคะมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเออนะไม่ต้องร้องเพลงหรอก8ไม้4ดาบแล้วก็มีPrincess of Sword นะ The Fool แล้วก็3ถ้วยมาเพื่อที่จะมาตีสนิทมาตีเนียนนะคะมาตีเนียนเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนคุณอีกครั้งกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเขาส่องคุณอยู่นะส่องคุณเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะส่องทุกวี่ทุกวันส่องตลอดเวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะกลับมาทำไมเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณทำไมมาเพื่อเริ่มต้นใหม่มาเพื่อกระชับความสัมพันธ์เออนะคะมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณอยู่ไกลจากคุณเขาอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้แบบไม่เครียดไม่ซีเรียสคุยกันได้แบบในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีกอง2ด้วยนะคะยกที่2มาแล้วจ้ากับหัวข้อพิกาการในวันนี้เร็วๆนี้ใครจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอันนี้กอง2นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาจะมีลักษณะยังไงหน้าตาบุคลิกแบบไหนประกอบอาชีพอะไรหรือเขาอยู่ในลัคนาราศีอะไรเราจะมาดูกันนะคะสนุกๆ นะคะก้มเก็บไพ่แป๊บนึงนะคะมาแล้วนะคะอาจจะงงนะว่าใบเตยทำอะไรของใบเตยทำไพ่หล่นนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะดูสิมาแล้วขอสัก5ใบก็แล้วกันโอ้โห1เลยเขาอยู่ในราศีกรกฎนะคะ2เลยคืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคนคนนี้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะอาจจะทำงานที่จะต้องเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะหรือเขาเองเป็นคนที่บู๊กะกันมากๆเลยนะคะเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงจริงจังขึงขังจริงใจชอบควบคุมความสัมพันธ์เป็นทหารตำรวจเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นคนที่ทำงานในส่วนราชการก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนจริงจังกับชีวิตคำไหนคำนั้นเด็ดขาดชัดเจนนะคะคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงนะคะคิดแล้วทำเลยคิดแล้วลงมือเลยอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ก็จะเดินหน้าความสัมพันธ์เลยจะเป็นคนที่ไม่ได้เอื่อยๆเฉยๆนะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้รำคาญนิดนึงอ่ะนะคะดูต่ออีก5ใบค่ะแล้วเขาเป็นใครอีกคะเนี่ย
ขาก็เป็นคนที่เคยเจ็บปวดจากความสัมพันธ์มาก่อนนะคะ10ดาบเนาะอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เครื่องจักรกลนะคะมีดกุ๊กเชฟนะคะทำอาหารเย็บผ้าใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานโรงงานก็ได้นะคะอุตสาหกรรมหรือทำงานเป็นแพทย์หมอพยาบาลเกี่ยวข้องกับมีดเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหรือเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นก็ได้นะคะหรือทำงานในองค์กรที่เป็นการช่วยเหลือสังคมก็ได้ค่ะหรืออีกนัยยะนึงก็คือทำงานเกี่ยวกับสื่อนะคะออนไลน์แวดวงสังคมที่มันเป็นงานสื่อออกหน้าออกตาออกสังคมนะคะหรือบางท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการขายน้ำขายเครื่องดื่มหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ของมึนเมาพวกนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้คนที่จะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของคนธาตุลมซะเป็นส่วนใหญ่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เฟรนลี่น่ารักสนุกสนานในขณะเดียวกันเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนจะเฟรนลี่เหมือนจะล่าเริงสดใสแต่ก็จะมีมุมที่เขาแบบว่าเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูต่อทหารตำรวจก็ได้นะประมาณนี้เป็นคนที่เคยทิ้งกันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังจากความสัมพันธ์มาก่อนแบบผิดหวังมากๆเฟลมากๆเสียความรู้สึกมากๆเสียใจมากๆแล้วอาจจะมาให้คุณดำใจก็ได้นะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูกันนะว่าเขามีลักษณะยังไงอีกนะอยากรู้เป็นคนตรงไปตรงมานะคะยุติธรรมชัดเจนถูกต้องมาก่อนถูกใจเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้อยู่ไกลจากคุณแล้วอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามี2ถ้วยขึ้นมาแบบนี้นี่เลยอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เป็นคู่ของคุณก็ได้อยู่ไกลจากคุณนะคะธนูตุลเมษก็ได้นะคะเป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายนักกฎหมายอัยการทนายอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ทำงานในส่วนราชการก็ได้เนาะแต่เขาเป็นเหมือนเนื้อคู่ตุนางันของคุณนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นเหมือนพรมลิขิตของคุณก็ได้เนาะทีนี้เขาจะเข้ามาทำไมเขาจะเข้ามาทำไมคะจะมาเพื่อสิ่งใดหรือไปดูซิอุ๊ยตายแล้วไพ่ใบนี้เดี๋ยวนะเขินเบาๆเข้ามาทำไมมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาไม่ต้องร้องเพลงหรอกนะใบเตยดูซิเขาจะเข้ามาทำไมอุ๊ยมาทำไมเนี่ยมาสู้รบปรบมือกันหรอเนี่ยนะ8ถ้วย1ถ้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็2ไม้น่าจะเข้ามาเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็มาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรก่อนนะคะมาแนวมิตรแนวเพื่อนก่อนมาทำความรู้จักมักคุ้นกันก่อนนะคะมาทำความรู้จักมักคุ้นกันก่อนนะคะเป็นเพื่อนแล้วค่อยเป็นแฟนก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ขอให้กอง2โชคดีก็แล้วกันนะคะทีนี้เราไปดูที่ใบสรุปกันค่ะเป็นเจ้า The Lover ขึ้นมานะคะนั้นแสดงว่าเขาอยากจะมาทำความรู้จักมักคุ้นกันให้คุ้นเคยซะก่อนนะคะเขาค่อยจะมาตีสนิทมาตีเนียนกับคุณเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะอุตตาตกใจนะคะกองที่3มาแล้วจ้านะคะใบนี้นะคะเราไปดูกันหัวข้อพิกาการ์ดของเราก็คือเร็วนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเร็วนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณคลิปของเราเป็นไทม์เลสนะคะจะเข้ามาดูตอนไหนเวลาไหนก็ได้ในระยะเวลา1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะไปดูกันเลยใครนะจะเข้ามาในชีวิตคุณจริงจังมาฟังสนุกแต่ก็จริงจังว้าว
อัศวินดาบ Princess of Charlotte และ Emperor และ The World และ4ถ้วยนะคะไม่เตยไม่รู้ว่าเขาโสดหรือเปล่านะแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษหรือเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้เป็นคนที่อายุห่างจากคุณหลายปีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่เขาเรียกว่าอะไรต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของสถานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานการเงินที่มันแตกต่างกันมากมากกอไก่ล้านตัวนะคะหรือแวดวงสังคมที่เขาอยู่กับคุณอยู่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีอำนาจมี power ในตัวเองมีบารมีดูชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขแต่ดูเขาเลือกเยอะเลือกมากสเปคสูงเออนะสเปคสูงนะคะยังไงต่อเขาดูมีความพร้อมในเรื่องของการเงินการงานนะในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนเขาไม่ได้สมหวังทุกเรื่องหรอกนะคะ5เหรียญออกมาบอกว่าเขาเองก็อาจจะดูเพอร์เฟกต์นะไอ้ความดูเพอร์เฟกต์เนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% นะเขาก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเสียจิตเสียใจเสียอกเสียใจดูไม่ได้มีความสุข 100% น่ะมันเป็น9ที่ยังไม่เต็ม10นะคะเขาดูมีเงินค่ะเขาดูมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการงานที่มั่นคงมีความสุขดีค่ะแต่เหมือนเขาไม่ประสบความสำเร็จในความรักเขาก็มองหารักแท้เหมือนกันนะคนคนนี้อยู่ในราศีพฤษภมังกรกันก็ได้นะคะเขาก็มองหารักแท้อยู่เหมือนกันเห็นไหมคะตามหาคู่แท้ตามหาคู่จริงตามหาคนที่ใช่ในชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะคะขอดูต่อแล้วเขาเป็นใครเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือทำงานในส่วนราชการก็ได้ดูต่อสิอุ้ยอาจจะยังไม่โสดก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะนะคะก็ได้เป็นชาวต่างชาติโซนเอเชียเอเชียกับยุโรปนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เคยแต่งงานมาก่อนก็ได้หรือว่าเลิกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันนะคะเลิกแล้วยังไม่ได้หย่ากันเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างออกแบบนะคะตกแต่งสถาปนิกวิศวกรนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ก็ได้นะคะงานโรงงานงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ค่ะดูร่ำรวยดูนิ่งดูหยิ่งยโสจุงเลยนะคะด้านจะยังไม่ได้หย่าหรือตอนนี้อาจจะติดทะเบียนสมรสอยู่นะคะยังไม่โสดสนิท 100% แน่ๆคนนี้เป็นคนที่ฐานะความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ชีวิตไม่มีความสุขเรื่องชีวิตคู่นะคะนะทีนี้เขาจะเข้ามาทำไมอุ๊ยนะไปอีกแล้วอ่ะไพ่ไปไหนใจเย็นๆไปดูกันมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาดูสิเฮ้ยวันนี้เราร้องเพลงนี้ทั้งวันเลยอะ The World นะคะเอ๊ยังไงอะ เขาจะเข้ามาทำความรู้จักมักจีคุณนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะคลายความทุกข์ความเศร้าได้ในการที่จะมาเจอคุณนะนะมาซัพพอร์ตมาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นผู้อุปถัมภ์นั่นแหละนะประมาณนี้นะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ค่ะการที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นใบเตยจะไม่ได้ลงลึกความสัมพันธ์มากแต่มันเป็นการพูดคุยกันอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรคือพูดคุยกันได้ทุกเรื่องสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมาและคนคนนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณนะคะเขาแค่ต้องการความรักจริงๆรักแท้ๆที่ทำให้เขามีความสุขแค่นั้นเองนะคะวันนี้ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าและโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย